อยากรู้ว่าคลิปต่อไปมาเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะกดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกครั้งที่คลิปต่อไปลงนะครับผมแล้วกูจะเปลี่ยนเสียงทำไมเนี่ยประเทศพวกเราโอ้ยใครตูมวะเฮ้ยจีรันจีรันเหรออะไรเหรอไม่ใช่ผมบอมนิวเคลียร์บอมที่เบอร์ลินเดี๋ยวก่อนนะทำไมมีทหารหน่วยหนึ่งดวงสวยไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้อะไรวะเนี่ยฝั่งมันเนี่ยตรงไหนอ๋อโดนล้อมอยู่ตายเถินตายอยู่แล้วยูเครนนี่ฝั่งไหนเนี่ยไม่รู้ดิน่าจะเป็นกลางนะคิดว่าโนแฟคชั่นโนแฟคชั่นก็เป็นกลางไปนักบอสดีกว่าโอเคนี่จะไปมันเก่งกว่าคือใช่โซเวียตมันกลับมาได้เพราะว่าเยอรมันแพ้แต่ว่ามันกลับมาแล้วมันเหมือนมันไม่ได้กลับมาหงอมันกลับมาใหญ่มันกลับมาเพราะกูนี่แหละเพราะพวกกูนี่แหละใช่ที่มันใหญ่นี่เพราะพวกกูทั้งนั้นแหละแต่มันก็แค่ใหญ่ชั่วคราวก็เดี๋ยวถึงเวลาแบ่งเค้กกับกูยึดแน่แบ่งเค้กก็ขอคืนแค่นั้นแหละก็เอาเศษไปฟังดูชั่วร้ายเนาะเอ้าก็อยู่ที่ผลงานปะวะผลงานเราทั้งนั้นน่ะถ้าเราไม่ถ่ายมันตายไปแล้วไอ้หน่วยได้ข่าวว่าเมื่อก่อนก็ตีกับจักรพรรดิอยู่ใช่แล้วก็แพ้ผมใช่เฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อคนละบริเตนกันอ๋อบริเตนอันนี้เป็นยูเนี่ยบริเตนกับบริเตนปกติตกใจเห็นธงมันคล้ายๆกันโอ้ตอนนี้อังกฤษนี่แทบไม่เหลือเลยจริงอ่ะเหลือน้อยมากแล้วไอ้ยูเนี่ยนอ่ะพี่มันผ่ากลางเลยอ่ะผ่ากลางประเทศอังกฤษเลยนะเฮ้ยยูเนี่ยจะชนะอ่ะวะว้าวเย็ดโดยูเนี่ยยึดเบอร์มิงแฮมไปแล้วอ่ะกำลังจะมุ่งไปลอนดอนใช่เนี่ยเห็นป่ะแม่งผ่ากลางเลยอ่ะเอ้ยดีอย่างนี้แหละยาฮูเป็นครูปที่เอ้าไม่น่าเชื่อว่ายูเนี่ยชนะได้ไงวะไม่รู้ตอนแรกว่าไงนะไม่แค่คิดว่าตอนแรกก็มาออกความวุ่นวายกันน่าจะพอแล้วใช่ใช่พี่แค่คิดว่าให้มันปวดเฉยๆไม่คิดว่าแม่งจะทำได้ขนาดนี้โอ้โหผิวปากอีกู ลงคลิปแม่งเสียงต้องดังปืดปาดแน่เลยดังยังไงครับดังปืดปาดนั่นน่ะสิแล้วนี่กูคุยกับใครวะเนี่ยเอเทนเนี่ยต้องจัดด้วยไม่เอาดิไม่ขนาดนั้นใจเย็นดิมันถึงเวลาในสิ่งที่กูต้องการมันอะไรมันจะเคี้ยวสักทีฟ้ามันแดงจัดเฮ้ยจริงวะวะ враг сзади по левому флангу หยุดเดี๋ยวมันกระตุกอยู่โอเคยูไนเต็ดคิงดอมไปแล้วเฮ้ยไม่คิดว่าการครูครั้งนี้จะชนะเนี่ยสงครามกลางเมืองโอ้เอาจริงไหมเนี่ยผิดจะจบง่ายๆผิดคาดมากเลยอ่ะสุดท้ายก็คือแพ้ครูป่ะวะโอ้เขาตลกอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเอาทับมาแนวหน้าสู้กับเราหมดไงพอหลังบ้านเฮ้ยเกิดรัฐประหารหลังบ้านเสร็จเลยเมืองหลวงอยู่ที่ลีดส์นะครับลีดส์ยูไนเต็ดเอ้ยไม่ใช่นั่นทีมฟุตบอลโอเคเฉยกลายเป็นคนที่แบกฝั่งมันทำให้เครื่องเยอรมันนะตอนนี้ไม
ไม่รู้ใครแบกกันแน่เอาจริงตลกว่ะเฮ้ยตลกมากเลยไม่น่าเชื่อว่าแบบไม่น่าเชื่อว่าแบบคูปเล็กๆจะกลายเป็นแบบพังประเทศอังกฤษจนล่มจมอ่ะมันก็คงเป็นเพราะว่านั่นแหละมันมัวแต่โฟกัสที่เราไงจนกระทั่งเก่งมัวแต่มองศึกนอกบ้านเราบอกว่าเราไม่ทำได้เราไม่ทำได้คนที่แบกแล้วมีวอยเปิดไอ้มีโทรวอลปาร์ติซิเพชั่นเยอะสุดอ่ะคือยูโกสลาเวียเหรอใช่แต่ยูโกสลาเวียจะแพ้แล้วงั้นถ้ายูโกสลาเวียแพ้ก็คือมันก็เตรียมแพ้ได้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วใช่ที่เหลือมันก็แบบย่อยๆอ่ะพี่ที่เหลือก็คือแบบค่อยๆกินค่อยๆกินไปแต่เดิมมันพวกที่ไม่มีบทบาทในสงครามเท่าไหร่เป็นพวกชาวเกาะเขาใช่ไหมที่เหลือเนี่ยใช่ส่วนใหญ่เป็นพวกชาวเกาะทั้งนั้นเลยจริงๆยูโกสลาเวียก็เกือบจะเหมือนแล้วเกือบจะเป็นชาวเกาะดี it's good โลกแม่งลากมาปี52 it's good รัตนโกสินทร์ and Jack and Japanese ของ color ของ color ดิโคตรโหดเฮ้ยเขียวเยอะแล้วว่ะไม่มีฟ้าเขียวแล้วไม่มีเครื่องบินอังกฤษอ่ะโอเคเดี๋ยวไปทางนี้เลยทางนี้บ้างครับเฮ้ยอะไรอะโรมาเนียเรียบร้อยโรมาเนียของมันใช่ไหมก็ล่วงแล้วของมันอ๋อต้องเลือกเอาว่าจะเอาตรงไหนเขียวปลาซิวปลาซอยนี่ไล่พังเหมือนว่าเล่นเลยก็ผมเชื่อนะตอนเนี้ยผมว่าถ้าแบบถ้าพวกที่เป็นกลางอยู่ไม่เจ๋งจริงไม่กล้าเข้าร่วมสัมพันธมิตรใช่ไอพวกเป็นกลางอะที่ยังเป็นกลางอยู่นะสัมพันธมิตรไม่กล้าไม่มีใครกล้ายูสัมพันธมิตรมันพังอยู่แล้วมันมีแววจะพังไอตอนแววพังแน่ไอตอนแรกนะที่มันแบบว่าลุ่งๆอยู่นะโอ้โหประกาศสงครามกับพวกกูจังเลยแหมโชว์เก๋าไงอ่ะพออเมริกาแตกก็นั่นแหละทุกอย่างแม่งเริ่มเปลี่ยนของเราแม่งต่ำตมสุดนะตอนช่วงเยอรมันแพ้ตรงนั้นต่ำตมมากเดี๋ยวแวะมาตีกรีซนิดนึงนะตรงนี้หน้าตาผมจะไปไม่ถึงแนวหน้าทางเยอรมันแล้วพี่ก็เจาะเอาเจาะมาทางนี้ดีกว่าตรงนี้พี่ใช้เครื่องบินได้ไงของโซเวียตพี่ใช้ไม่ค่อยได้อย่างว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช้เราใช้เครื่องบินเราก็เหมือนเราตายฟรีอะสำหรับพี่เครื่องบินมันสำคัญมากมันเป็นยุทธปัจจัยที่ชุกุดุกอะอะไรโอ้รีพับลิกการีอ๋อฟังการีเดี๋ยวนี้ใครจะตั้งชื่อว่ารีพับลิกก็ระวังหน่อยนะฮะเดี๋ยวกลางเหลือเกินเดี๋ยวพี่ก่อนที่ผมพูดนี่ถ้าเกิดแพ้ผมพูดอย่างนี้ผมพูดเล่นนะผมไม่ได้สนับสนุนพวกเผด็จการอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเป็นเกมแพ้ขึ้นมาที่งานข้อไปแล้วใช่แพ้ขึ้นมากูก็อาชญากรสงครามอ่ะชนะก็วีรบุรุษอันนี้เราเข้าบูดาเปสต์ได้ใช่ไหมได้แล้วอ๋อบูดาเปสต์มันเป็นเอ้ยบูดาเปสต์เป็นกิสเกรเตอร์อีสเอเชียเหรอวะเนี่ยเพิ่งรู้ฮังการีเนี่ยอ๋อมันเป็นรัฐบาลเดิมของมันมันเคยอยู่กับเราแล้วมันแพ้ไงแล้วพอเรายึดคืนได้มันก็เลยตั้งรัฐบาลกลับมาตั้งรัฐบาลใหม่เข้าใจละก็ไม่แปลกว่าพี่ต้องแก้บัตเตอร์แพนใหม่หมดเลยเพราะว่ามันจุกดุกอะเวนานี่ฝั่งไหน no faction โอเคเดี๋ยวนะค่อยๆจัดนะครับเพราะว่าตรงนี้มันได้แผ่นดินคืนแล้วมันแตกย่อยแยกยึบๆอ่ะคุยง่ายครับมั่วนั่นเองมันมั่วใช่ผมต้องทำบัตเตอร์แพนใหม่เพราะว่าถ้าไม่ทำใหม่มันก็จะอยู่ไม่ได้นั่นเองนะฮะเฮ้ยเรามาถึงยุโรปเราจะประชิดเยอรมันแล้วนะจิรันโอ้โห
สุดยอดครับเพิ่งเห็นเหรอมันแบบว่าเยโต้มันเหมือนสิ่งที่เราเหนื่อยกันมาสโลวาเกียเย่ประเทศของเลสเตอร์ไปเฮ้ยกูเย่หมดอ่ะนี่ทูเซเลเบตเข้าใจไหมเจาะเข้าไหมครับน่ะตรงนั้นน่ะทหารมีปัญหาอะไรไหมเจาะเข้าไม่เข้าเริ่มมีติ่งออกมาแล้วนะเลยก็ใส่ติ่งเลยถ้าเจาะไม่เข้าเดี๋ยวผมไอ้นี่ให้ก็ได้ครับนุกให้เอาไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ถึงก็อ๋อมันอยู่คนละเขตกันต้องอีกนิดนึงนั้นทางนี้อะไรอ่ะยูโกสโลวาเกียยูโกสลาเวียไอ้เหี้ยกูรวมประเทศไอ้มั่วไปหมดแล้วเนี่ยเอาเขียวเอาเหลืองถ้าเหลืองก็นุกไม่ได้ใช่ไหมเหลืองก็ไม่ได้เหมือนกันมันไม่ถึงต้องเขียวอ่ะเราต้องมาเช็คอีกแล้วว่ามันถึงไหมแต่ส่วนใหญ่เขียวจะถึงแล้ว 75% ร้อยโอเคเขียวนะครับผมขอสต็อปผมจะโยนนุกไปตรงนี้เอาไม่ต้องโยนแล้วว่ะชนะแล้วเอางั้นไม่ต้องโยนก็ได้โอ้โหจะโยนซะหน่อยเฮ้ยทำไมพี่ได้โซเอ้ยทำไมพื้นที่เอ้ยจีรันเห็นมันเอ้ยกูอะไรเนี่ยไหวไหมนะพี่เฮ้ยไม่สกอตแลนด์เป็นของสยามสกอตแลนด์เป็นของรัตนโกสินทร์จีรันไหนดูดิเนี่ยนี่คือผลเอ้ยทำไมวะกูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรตรงนั้นเลยนะอ้าวแต่ยึดได้ไงไม่ได้งงๆอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ไปครุบมันก็เลยให้ตรงนี้พี่ป่ะแต่กูไม่มีทหารอยู่ตรงนั้นอะปล่อยไปก่อนประเด็นสำคัญคือเราต้องตีเยอรมันให้แตกโอเคโอเคคริสควรจะยอมนะทางนี้ครับแต่ทางอังกฤษเนี่ยก็ยังเหลืออยู่เยอะมากนะดินแดนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะกระทืบมันนี่แหละแค่ไม่ใช่มาเดอร์แลนด์มันไหนมาอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงอยู่ในเต็กคิงดอมใช่เดี๋ยวผมดันที่เหลือยังไงมันมีแต่ดินเปล่าแล้วมีแต่ดินเปล่าเอาเอเธนเรียบร้อยเอเธนข่าวขึ้นเรียบร้อยครับกรีซเลยเอเธนกรีซเลยบอกข่าวนี่ก็ได้แพ้ไปแล้วเออแพ้จริงนะเนี่ยรอบนี้มันแพ้จริงนะจริงๆมันจะแพ้หลายทีแล้วแล้วมันแบบว่ามันก็แบบเหมือนกลับมาได้เราก็เหมือนกันนะเราก็จะแพ้หลายทีแล้วก็กลับมาได้เหมือนกันเราจะแพ้หลายทีแล้วรอมาได้ไงก็ไม่ต้องแพ้โอ้ยพลิกนรกเขาเรียกพลิกนรกเอาละครับเราจะล้อมเยอรมันไว้นะฮะโอเคโอเคจะบุกเข้าทางนี้นะฮะแล้วเราก็จะเจาะไปทางเบอร์ลินเดี๋ยวตรงนี้เราต้องใช้กองกำลัง2กองป่ะใช่เดี๋ยวนะฮะขอสกรุกหน่อยยังนิกโดดีนะพูดภาษาเฮียอะไรกูเนี่ยโอ้พี่เครื่องบินตรงโปแลนด์ตะวันตกเนี่ยประมาณน่าจะเกือบ 5,000 ลำได้ของมันน่ะเหรอใช่เยอะสัตว์อ่ะของใครอ่ะสัญชาติอะไรรู้ไหมดูกันทั้งที่ไม่มีอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยนะเยอรมันนอร์เวย์เดนมาร์กอังกฤษฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์กรีซโอเคอเมริกาแล้วก็ฮังการีเยอะคือเยอะควรจะเรียกว่าเป็นกองทัพอากาศนานาชาติอ่ะไอ้สัตว์ทุกชาติรวมตัวกันเพื่อโค่นเราแต่น่าจะเป็นแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยอ่ะเออโอ้ใช่อย่างละ150เหลือแต่ปลาซิวปลาสร้อยแล้วใช่อย่างละ150 200 150 200คือเมื่อก่อนตอนที่อังกฤษมันคำสัมพันธมิตรได้นี่โหเราสู้อากาศไม่ได้เลยอะอากาศมันอะหลักๆมันมาจาก2ที่คือมันมาจากอเมริกากับอังกฤษแต่ทีนี้พออังกฤษแตกเนี่ยอเมริกาเนี่ยมันเหลือตอนอเมริกาแตกอะมันเหลือยูนิตเดียวอังกฤษก็เลยเป็นคนคุมแล้วก็เอาประสิทธิ์ภาษามารวมกันแต่ทีนี้พออังกฤษแตกด้วยทีนี้มันก็เหลือคนละ150อะเฮ้ยจีนันเอาออสเตรียเข้าแฟคชั่นเราเถอะปะมันเป็นฟาสซิสต์อะได้ปะไหนเนี่ยอ๋อคนเขาเป็นฟาสซิสต์กันแต่ว่ารัฐบาลเป็นไม่ใช่ฮิตเลอร์ตายยังฮิตเลอร์กูจะยึดเบอร์ลินคืนมึงเนี่ยไอ้หนวดจิ้ม
คืนใครพูดไปพูดดีๆถ้ามันยังไม่ตายเราจะยึดเบอร์ลินเพื่อให้เขากลับไปอาศัยอยู่ที่นั่นย้ำนะว่าแค่อาศัยอาศัยยึดบ้านให้มึงให้มึงอยู่ชัดเลยชัดเจนชัดเจนถ้าแท้ออกบ้าเราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าสิครับวอซอเลยโดนยึดแล้วพี่วอซอครับผมดีมากครับอยากให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขาก่อนเธอจะทำอะไรเธอไปคุยกับเขาก่อนโอเคเดี๋ยวพี่จะยึดเอ้ยยึดพี่จะเอากำลังทางอากาศอากาศอากาศก็พอประสัตโอเคนะฮะเราจะเอาเครื่องบินบุกเยอรมันนะฮะเฮ้ยแต่ว่าเยอรมันนี่อยู่ดีแม่งกลายเป็นของฮังการีเฉยเลยมันติดกันไงเขาฮังการีอยากเคลมเยอรมันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแบ่งเค้กเดี๋ยวรู้ตรงไหนทรัพยากรดีๆก็เป็นของประเทศเราสองประเทศอะ เพราะว่าประเทศเราจะคะแนนประเทศพวกเราโอ้ยใครตูมวะเฮ้ยจีรันจีรันเหรออะไรเหรอไม่ใช่ผมบอมนิวเคลียร์บอมที่เบอร์ลินไอ้เหี้ยอ๋อแต่เดี๋ยวผมบอมให้อีกทีแล้วกันไม่เป็นไรเอาด้วยเอาด้วยกูเอาด้วยอ่ะเอาอีกลูกนึงไอ้เหี้ยบอมเบอร์ลินไอ้สัตว์โคตรโหดอ่ะโอ้โห3ลูก3ดอกติดๆเอาใครยังอยู่ในนั้นก็อยู่ไปนะกูจะเอาทหารเข้าละ4ดอกไอ้เหี้ยเบอร์ลินเมืองเดียวพระเจ้า5ไอ้ใครวะพอจีรันพอสงสารมันเนี่ยมันเหลือประชากร9ล้านคนแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่งตายหมดกูจะยึดจีรันจะให้พี่เป็น King of Dust จริงๆใช่ไหมใช่เดี๋ยว6ลูกแล้ว6ลูกแล้วเก็บกดขนาดนั้นเลยเหรอบอกว่าผมมีอยู่3ลูกอะจะยึดบ้านคืนเอ้ยมาเดี๋ยวนี้จีรันมันเยอะกว่าพี่แล้วเนี่ยจะยึดบ้านคืนฮิตเลอร์ไม่ใช่เหรอวะเนี่ยตอนนี้บ้านฮิตเลอร์มันต้องกางเต็นท์อยู่อะเนี่ยเข้าไปไม่เป็นไรงั้นเหรอโอเคไม่หยุดบอมแล้วก็ได้หยุดบอมอยู่วันพี่กำลังเข้าไปเดี๋ยวโดนทหารพี่โอ้ไปบอมเพราะข้างต่อคือมันคันมือมากเลยจังหวะนี้เออแน่นอนพี่30ลูกผมต้องจัดให้หมดใช่เดี๋ยวเอาเบอร์ลินได้แล้วเอาทั่วประเทศอะไรเนี่ยลอสต็อกเลยนะโอ้ปวดท้องเลยไอ้มิวนิกเดี๋ยวมันย้ายเมืองหลวงไปที่มิวนิกไหนมิวนิกอยู่ไหนอยู่นี่ไม่ต้องกูไม่ชี้เดี๋ยวดอกเห็ดมาเห็นแล้วเอ้ยไปไม่ได้เรายังไม่เขียวใช่ไหมตรงนั้นอ่ะอ๋อยังไม่เขียว for now เดี๋ยวทำให้เขียวก่อนนี่ย้ายเมืองหลวงไปมิวนิกใช่ไหมมึงย้ายไปตรงไหนอ่ะตรงนั้นก็ดอกเห็ดขึ้นเอาง่ายๆอ่ะเขียวแล้วมิวนิกสวัสดีครับมิวนิกมันอ่านว่าไงมิวนิกอย่างนี้ป่าวะรูหนึ่งรูไม่ใช่อย่างนั้นมันจะมีเสียงเหมือนมีเคใช่ไหมน่าจะต้องถามพ่อหนวดจิ๋ม